7นาฬิกา2นาทีนะคะกลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเช้าวันหยุดในวันนี้วันเสาร์ที่15กรกฎาคมนะคะค่ะตอบกันเข้ามาละ4838990นะคะคำถามในวันนี้ก็คือชิงกาแฟนะคะทั้งจากของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกาแฟดาวนะคะแล้วก็มีกาแฟจากเวียดนามนะคะแจกเป็นคู่นะคะให้คุณผู้ชมไปลองชิมกันดูบางท่านก็บอกว่าเป็นสินค้าขายดีของทั้ง2ประเทศเลยแต่ละอย่างอร่อยนะคะไม่แตกต่างกันไปนะคะก็ไปชิมกันก็แล้วกันคำถามว่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยนะคะจะมีกลุ่มคนนะคะอยู่3กลุ่มซึ่งเอามาทำเป็นแบบเป็นรุ่นลายของพระสิ้นนะคะเป็นในส่วนของพระสิ้นมีลาวลุ่มลาวเทิงนะคะแล้วก็ลาวสูงกลุ่มไหนมีจำนวนมากที่สุดค่ะนะคะตอบกันเข้ามาทาง4838990ค่ะค่ะตอบกันเข้ามานะคะเดี๋ยวรอตอบถูกกันมากพอสมควรใช่แล้วนะคะแล้วก็5ท่านที่ตอบถูกนะคะก็จะได้รับรางวัลของเราไปใช่ค่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะสำหรับประเด็นที่หลายๆคนติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องถึงปมการเสียชีวิตของคุณชูวงศ์นะคะซึ่งก็เป็นเสียผู้รับเหมาก่อสร้างที่บอกว่ามีธุรกิจเป็นหมื่นล้านนะคะตอนนี้ปมการเสียชีวิตมี2ประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของการเสียชีวิตคือการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เรื่องของการโอนหุ้นเมื่อวานนี้ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการโอนหุ้นค่ะทางด้านของนางสาวอุรชาอายุ26ปีนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัทหลักทรัพย์ AEC จำกัดแล้วก็เคยเป็นพริตตี้บริษัทรถยนต์ชื่อดังแล้วก็รับงานอีเวนต์เป็นพริตตี้งานต่างๆไปกับคุณแม่นะคะนางศรีธราพรหมมาค่ะก็เข้าไปให้ปากคำเรื่องของการโอนหุ้นของคุณชูวงศ์พร้อมกับทนายความส่วนตัวก็คือนายเดชาขุนทองนะคะเข้าพบพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งนางสาวอุรชาก็เปิดเผยว่าทำงานเป็นโบรกเกอร์ที่บริษัทหลักทรัพย์ AEC แล้วก็รู้จักกับนายชูวงศ์เนื่องจากว่าอยู่ในวงการหุ้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นโบรกเกอร์ให้กับนายชูวงศ์แล้วก็ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่ารู้จักกับนายชูวงศ์มามากน้อยหรือว่านานเท่าไหร่โดยยอมรับนะคะว่าได้รับการโอนหุ้นจากนายชูวงศ์มา3ตัวจริงแต่ว่าปฏิเสธว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยไม่ถึง40ล้านบาทแต่ว่าเป็นการให้มาแบบฟรีๆไม่ได้ซื้อขายกันแต่อย่างใดในฐานะคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนื่องจากว่าตนแล้วก็นายชูวงศ์คบหากันพร้อมทั้งปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ดูแลหุ้นของนายชูวงศ์เพียงแต่อยู่ในวงการหุ้นแล้วก็ทำงานในบริษัทเดียวกันกับที่นายชูวงศ์เล่นหุ้นเท่านั้นเองอยากร้องขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริด้วยนะคะสำหรับกรณีที่ตำรวจทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบเนี่ยเดินทางเข้าไปที่บ้านพักของตนเมื่อวันที่19กันยายนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะเข้าไปยื่นหมายเรียกเข้าให้ปากคำนะคะแต่ว่าหลังจากการสอบสวนสอบปากคำไปนานกว่า7ชั่วโมงด้วยกันนะคะพลตำรวจโทประวุฒิก็บอกว่าการเข้ามาให้ปากคำตามหมายเรียกของทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้นำหลักฐานใดๆมาชี้แจงไม่ว่าจะเป็นแอคเคาท์บัญชีโบรกเกอร์ของนางสาวอุรชานะคะรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการโอนหุ้นทั้งหมดในส่วนที่พบว่ามีการโอนหุ้นไปในชื่อของมารดาของนางสาวอุรชาก็ให้ข้อมูลว่าเป็นเพราะว่านางสาวอุรชาเนี่ยใช้บัญชีธนาคารของมารดารับซื้อขายโอนหุ้นมาโดยตลอดและหลังจากรับโอนหุ้นมาแล้วก็ได้ขายหุ้นส่วนหนึ่งไปในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะนำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนการตรวจสอบการโอนหุ้นให้กับนางสาวกัญธนาซึ่งเป็นพริตตี้สาวที่เข้ามาให้ปากคำเมื่อ2วันก่อนหน้านี้นะคะก็พบว่าบุคคลทั้ง2คนเนี่ยมาจากคนละกลุ่มกันนะคะสอดคล้องกับคำให้การของทั้ง2คนว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ